มวันนี้มาพบกับการ์ตูนเบนเคเช่นเคยค่ะและโมโมเบนเคค่ะเอ๊ะพี่ตูนทำไมต้องเอาอะไรมาติดหัวด้วยคะเนี่ยแหมน้องโมก็ติดเหมือนกันนะคะใช่ลืมไปว่าแต่ทำไมเราต้องติดคะเนี่ยลองมองไปที่ข้างๆเราสองคนสิคะน้องโมอ๋อรถสีแดงจะได้เข้ากับรถที่เราจะมาไลฟ์วันนี้ไงคะแล้วสีแดงไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะคะเป็นสีแดงพิเศษอย่างจูปิเตอร์เรดแถมอยู่ในรุ่นสปอร์ตโรสเตอร์อย่าง SK200 ด้วยค่ะโอ้โหพี่ตูนคันนี้เนี่ยเป็นรถสปอร์ต SLK นะคะแล้วมันมีความสวยงามยังไงบ้างคะเนี่ยขึ้นชื่อว่า SLK นะคะจุดเด่นของตัวรถนะคะก็สามารถเปิดประทุนได้แบบคันนี้ค่ะแล้วรถโรสเตอร์นะคะก็จะมีในลักษณะของฝากระโปรงที่มีเครื่องยนต์มีขนาดใหญ่ค่ะเหมาะกับรถสปอร์ตมากเลยนะคะแล้วสีสุดจี๊ดคันนี้ค่ะขับไปที่ไหนนะคะก็เด่นค่ะน้องโมใครๆก็อยากได้เป็นเจ้าของสักหนึ่งคันเลยนะคะจริงด้วยค่ะในส่วนของด้านหน้า SLK200 คันนี้นะคะมาด้วยรหัสตัวถัง R172 ค่ะแล้วก็มาด้วยชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคันด้วยนะคะไฟหน้าเป็นระบบ Intelligent Life System แล้วก็ยังมีช่องระบายลมที่ฝากระโปรงด้านหน้าด้วยนะคะคุณผู้ชม What? และสำหรับด้านข้างของคันนี้นะคะก็สวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะมาด้วยล้อนะคะ AMG ขนาด18นิ้วด้วยกันเลยค่ะและด้านข้างตรงนี้นะคะก็ยังมีช่องลมอีกด้วยนะคะ What? ส่วนหลังคาของเขาค่ะก็เป็นหลังคาแบบ Hard Top นะคะหรือว่าแบบแข็งสามารถเปิดปิดได้ค่ะในเวลาเพียงแค่21วิเท่านั้นนะคะคันนี้เนี่ยหล่อเท่สปอร์ตสุดๆเลยค่ะมาในส่วนเครื่องยนต์กันบ้างค่ะคุณผู้ชม SLK200 สีแดงสุดสวยคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซิน4สูบค่ะขนาดอยู่ที่ 1,800cc กับอีก184แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อนเกียร์7สปีดเลยนะคะค่ะแล้วคันนี้นะคะอัตราเร่งของเขาก็ดีมากๆเลยค่ะ wow. เมื่อขับในโหมดสปอร์ตนะคะ0ถึง100เนี่ยอยู่ที่เพียงแค่7วินาทีเท่านั้นค่ะแล้วท็อปสปีดของเขานะคะก็ทำได้มากถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะดีไซน์ด้านหลังนะคะสวยขนาดนี้มองไปกี่ทีก็รู้ค่ะว่าเป็นรถ SLK200 นะคะและยังมาด้วยดีฟิวเซอร์ท้ายแบบปลายท่อคู่โหดสุดๆเลยค่ะเอ๊ะน้องโมโมหายไปไหนคะคุณผู้ชม อยู่นี่ค่ะโอ้โหน้องโมเข้ามาเร็วเลยนะคะเนี่ย What? แหมก็คันนี้เนี่ยมันสวยจนอยากจะเข้ามานั่งข้างในเลยนะคะพี่ตูนออปชันของเขาเนี่ยก็มาแบบเต็มมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาะ Memory Package นะคะเครื่องเสียง Harman Kardon ค่ะเบาะของเขาเนี่ยก็เป็นเบาะสีดำเดิมด้วยด้านสีแดงนะคะแล้วเบลเนี่ยก็ยังเป็นสีแดงอีกด้วยค่ะรู้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ค่ะแต่เอ๊คันนี้เนี่ยยังมีออปชันอื่นๆเยอะแยะอีกมากมายเลยไม่ใช่หรอคะพี่ตูนใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่พวงมาลัยคันนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะคะแล้วก็แพดเดิลชิพด้านหลังสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างสมูทมากๆแล้วก็ยังมาในส่วนของแอร์ค่ะที่สามารถปรับอุณหภูมิฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งพัดลมฝั่งขวาได้ด้วยนะคะและคันนี้นะคะก็ยังมาด้วยโหมดปรับโชคช่วงล่างด้วยค่ะไม่ว่าจะปรับให้เป็นแบบแข็งนะคะหรือแบบนุ่มๆก็สามารถใช้งานได้มั่นใจได้เลยนะคะว่าคันนี้เข้าโค้งไม่หลุดอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของจอคันนี้นะคะก็เป็นจอแบบคอมมานด์ออนไลน์ด้วยนะคะน้องโมดูสิคะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าบลูทูธก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะด้านหลังนะคะยังมีตัวปิดไม่ให้ผมของเรา2คนฟิลด้วยนะคะเนี่ยเราขับรถชิวๆเปิดประทุนสบายเลยค่ะโหยสุดยอดเลยนะคะคันนี้เนี่ยและรถคู่ใหม่ของเราในวันนี้นะคะเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์ค่ะมาพร้อมกับสีแดงสุดจี๊ดเลยนะคะจูปิเตอร์เรดค่ะส่วนภายในนะคะเป็นสีดำค่ะเดินด้วยได้สีแดงนะคะแล้วก็เบลก็ยังเป็นสีแดงอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะคันนี้นะคะมาด้วยรหัสตัวถัง R172 ค่ะในส่วนของหลังคาที่เปิดประทุนได้ก็เป็นแบบฮาร์ดท็อปนะคะวัสดุแข็งสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะในส่วนของออปชันคันนี้นะคะมาด้วยระบบไฟหน้า Intelligent Light System ค่ะเครื่องเสียง Harman Kardon นะคะเบาะ Memory Package ตัวสปอร์ตโบสามารถปรับโชคได้แล้วก็ยังมีในส่วนของบังลมด้านหลังไม่ให้ผมปิวด้วยนะคะรถคันนี้เป็นรถปี2012ค่ะราคาพิเศษอยู่ที่ 2,90,000 บาทเท่านั้นนะคะแถมยังเป็นส่วนลดเบนซ์ไทยแลนด์ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเราทั้ง2คนขอไปเตรียมตัวขับรถสปอร์ตสีแดงก่อนนะคะบ๊ายบาย